ถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up มาว่าเราจะอยู่ไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ทำไมป้าถามแบบนี้ล่ะบางทีฉันก็รู้สึกว่าโลกมันไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่หรอกเคยคิดนะว่าถ้าอยู่ได้ถึงได้เห็นหลีมันแต่งงานมีครอบครัวมีลูกได้เห็นวินได้เป็นผู้กองฉันก็พอแล้วฉันก็เหมือนกันแค่เห็นลูกๆเนี่ยดูแลตัวเองได้ฉันก็หมดห่วงแล้วตอนเนี้ยก็ห่วงแต่เจ้ากรป้าพักผ่อนนะแล้วคอนมันเป็นยังไงบ้างครับท่านรุ่งนี้ผมมีเรื่องที่จะรบกวนคุณอยากให้คุณช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่อยแก๊งไอ้อารันเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่ใช่คุณอย่าเพิ่งถามอะไรมากทำตามที่ผมสั่งกันแล้วกันครับท่านถึงหน้าบ้านแล้วพอใจยังยังล็อกบ้านก่อนถึงจะพอใจจ้ะรีบกลับไปได้แล้วถึงแล้วโทรหาเจ้ด้วยป้าเขาเป็นไงบ้างอะเจ้ก็เริ่มกายภาพมาสักพักแล้วนะแต่ดูไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันมากเกินไปป้ากรเอาไว้นะช่วยช่วยกันคือกรเก็บไว้เถอะที่จริงแล้ววินเขาเบิกค่ารักษาป้าได้อะเห็นน้องบอกว่าเบิกได้ทั้งหมดเลยนะเบิกได้หมดเลยเหรออืมแต่ที่ผมได้ยินมาเฮ้ยมึงคือส่งกระป๋องของมึงกลับไปเลยนะครอบครัวกูกูดูแลเองได้มึงไม่ต้องเสือกวินทำไมพูดอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับโจรอย่างนี้ไปดิหยุดก่อนกลับไปก่อนก่อนกลับไปก่อนให้ช่วยอะไรบอกนะมึงไม่ได้ยินให้กูพูดอ่ะมึงไม่ต้องเสือกไงมึงไม่ได้ยินให้กูพูดอ่ะกูพูดอยู่มึงไม่ต้องเสือกไงทำไมพอแล้วหยุดได้หยุดมึงเก่งมึงเก่งมากดูแลบ้านหลังนี้ได้ดูแลป้าได้แต่มึงคิดว่าเงินที่มึงหามาสะอาดกว่าเงินของกูเหรอวะบุ้ยเฮียบุ้ยเฮียอะไรหูปากนะหูปากดิพ่อได้แล้วพ่อมึงกลับไปเลยนะบ้านหลังเนี้ยไม่ต้อนรับโจรอย่างมึงไปดิมึงอย่ากลับไปอีกนะพ่อ
ังไม่นอนหรอครับนอนแล้วแล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ตรงนี้เออนี่มันก็ดึกแล้วนะคืนนี้นอนค้างที่นี่ซะเลยสิลุงลุงยังไม่ตอบผมเลยรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าลุงไม่อยากจะพลาดเป็นครั้งที่สองไงถ้าวันนั้นเนี่ยลุงเปิดประตูให้กรเข้ามาในบ้านได้ทันทุกอย่างมันจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมเข้ามาเถอะลูกถึงบ้านนี้จะไม่ใช่บ้านจริงๆของกรแต่หลังจากนี้มันเปิดต้อนรับกรเสมอขอบคุณครับลุงขอบคุณมากสบายดีกันนะคะอีกไม่นานคนผิดจะได้รับโทษกับสิ่งที่ทำพ่อกับแม่รอดูอยู่ใช่ไหมคะผมจะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่จะมอบหมายให้คุณทำงานใหญ่ถ้างานที่สำเร็จนะอย่าว่าแต่ค่ารักษาพ่อคุณเลยคุณจะพาคุณพ่อคุณเนี่ยไปรักษากับหมอเก่งๆที่ต่างประเทศก็ยังได้เลยเมื่อไรเธอเป็นคนสำคัญแต่กลับกันเธอมองฉัน